เหล่ากาชาดจังหวัดตากจัดงานรวมน้ำใจให้กาชาดประจำปี2559ค่ะที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตากได้จัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดประจำปี2559เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆโดยมีนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนางสุดาพรสงวนสัตว์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกเหล่ากาชาดเป็นผู้รับมอบเงินและสิ่งของจากทุกภาคส่วนหลั่งไหลร่วมสนับสนุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดตากไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณกุศลสังคมสงเคราะห์บรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตากและรับบริจาคสิ่งของสำหรับเป็นรางวัลพิเศษในการออกร้านมัจฉากาชาดในงานตากสินมหาราชานุสรณ์และงานกาชาดจังหวัดตากโดยจัดระหว่างวันที่28ธันวาคม2559ถึงวันที่3มกราคม2560ณบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช